อาทีนี้มาดูเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องมองหาแหล่งพลังงานสำรองมากขึ้นเรื่อยๆที่นี้มันมีโจทย์หนึ่งเรื่องของพื้นที่ทับเทซับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา OCA เนี่ยไอพื้นที่ตรงนี้นะคะเราถกเถียงกันมานานและมีอยู่ประมาณสัก26,00 0ตารางกิโลเมตรซึ่งตรงเนี้ยค่ะพอมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันปัญหาคือใครเข้าไปใช้ได้บ้างมันยังเถียงกันไม่จบล่าสุดที่มีความเคลื่อนไหวก็คือว่าไทยเราจะ เปิดการเจราจารอบใหม่หลังจากที่เริ่มต้นการเจราจาไปแล้วนะคะมีการเหมือนเปิดประเด็นกันไปแล้วช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทีนี้ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าคอรมอเองเร่งเลยค่ะจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเจราจาเพื่อเราจะได้ขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ยดึงทรัพยากรใต้ท้องทะเลมาใช้โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้เรานะคะซึ่งสภาพัฒน์เองก็สนับสนุนในเรื่องนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนุ้งอิงนะคะตอนที่มามี การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ย ก็บอกเลยว่าเราจะขับเคลื่อนนโยบายนี้คือเร่งคุยกับกัมพูชาไอ้เรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานล่าสุดคุณอุ้งอิงไปพบกับฮุนมาเนตนะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมอาเซียนที่ลาวเมื่อวันที่9ตุลาคมเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ต่างชาติเขาก็สนใจสำนักข่าวรูมเบิร์กก็รายงานบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะเริ่มเจราจาเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งนะฮะซึ่งตรงเนี้ย ประเมินไว้ว่าไม่น่าจะต่ํากว่า3ามแสนล้านดอลลาร์นะหรือกว่า10ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นนี้ถกเถียงกันมาระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970นะคะคคุณนุ๋งอิงบอกว่าการสำรวจร่วมกันเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ด่วนที่สุดของรัฐบาลนะคะและเราต้องการเพิ่มปริมาณพลังงานสำรองที่ตอนนี้มันลดน้อยลงไปทุกทีแล้วก็ควบคุมเรื่องค่าไฟและการนําเข้าพลังงานจากต่างชาติซึ่งตัวเลขตรงนี้พุ่งสูงขึ้น ไอการพูดคุยครั้งนี้ก็จะหาข้อสรุปเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ซึ่งคาดว่าจะมีก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ10ล้านล้านลูกบาทฟุตและน้ำมันดิบประมาณ300ล้านบาร์เรลนะคะทางโฆษกรัฐบาลกัมพูชาคุณเพนโบนาก็ถแถลงการหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมาก็บอกว่ากัมพูชาเองก็มุ่งมั่นที่จะพูดคุยกับไทยในประเด็นนี้เหมือนกัน <S 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 แต่ขณะนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานยังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าคอรมอยังไม่ได้ตั้งคณะทํางาน จาจาชุดใหม่ออกมาแม้ว่าได้คณะทํางานแล้วก็จึงตกลงกันเสร็จเราก็ยังต้องเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชากันต่อนะคะแล้วถ้าคุยสําเร็จจะคือคิดว่ากว่าจะผลิตใช้ได้จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันจากจวดน,นี้นะคะซึ่งล่าสุดสภาพั์เองก็สนับสนุนเหมือนกันอเรื่องนี้เดี๋ยวเล่า,เล,าเล่าเป็นฉากๆก่อนครับท่<อ>านผู้ชมะฮะงานนี้ต้องวัดฝีมือนาะยกอิงแล้วแหละเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมต้องใช้คาว่าวัดฝีมือ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเล่าให้ดูปันฉากก่อนคอนเนคชัน mm hmm. ของนายกอิงเนี่ย mm hmm. กับบ้านนายกอดีตนายกคุณเซนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นคอนเนคชันที่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับและนายกคนปัจจุบันของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนสูงและเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรองไม่ใช่เรื่องง่าย mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมกัมพูชาเขาไม่จำเป็นต้องรีบค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมเขาไม่จำเป็นต้องรีบ mm hmm. นะครับแต่งานนี้จะเป็นงานวัดฝีมือ นายกอิงแล้วว่าคอนเน็ชันที่เคยไปใช้ประโยชน์อื่นๆเนี่ยแหละเอามาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติงานนี้ได้หรือไม่นะครับผมอยากลงรายละเอียดนิดนึงคือเรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่ปี2511นะอาจจะอยู่ประมาณ 9, 1970 1 9 6่1 9 7 0ตั้งแต่สมัยยังไม่มีปตทอตอนนั้นเริ่มมีปตทขุดเจาะแต่ว่าเริ่มใหม่ๆสมัยก่อนเขาเรียกอะไรรู้ไหม สามทหารเสือ,อเคยได้ยินไหมบริษัทปอทสมัยโบราณเนี่ยนะครับขึ้นภาพให้หน่อยครับเดีย๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ชมว่ามันมันสำคัญยังไงนะครับอยากให้ขึ้นแผนที่ให้ดูนิดหนึ่งครับแผนที่ท่านที่ท่านผู้ชมกำลังจะเห็นเนี่ยถ้าขยายใหญ่เต็มได้จะดีนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นเส้นสองเส้นนะครับไอเส้นที่อยู่ทางซ้ายหน้าจอของท่านเนี่ยเป็นเส้นที่กุมชาเขาคิดว่าเป็นพื้นที่ของเขาทางซ้ายหน้าจอนะฮะ ไอ้เส้นทางขวาที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะที่อยู่ในในอ่าวที่เราคิดว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นเส้นที่เราคิดคือเป็นเส้นที่ไทยคิดว่านี่คือพื้นที่ของไทยเห็นไหมฮะกัมพูชาเขาคิดกับไทยคิดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่คนละเรื่องกันเลยเขาคิด้ํามาฝั่งเราเราคิด้ํามาฝั่งเขาเขาเลยใช้คําว่านี่คือพื้นที่ซับซับซ้อนประเด็นคืออย่างนี้ครับไอ้พื้นที่ทับซ้อนที่เราเห็นเนี่ยที่อยู่ในระหว่างสองเส้นเนี้ย มันมีแก๊ธสธรรมชาติมหาศาลฮะและเชื่อกันว่ามีมูลค่าสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะขนาดไหนผมคูณเป็นเงินไทยให้นะครับสิบล้านล้านบาทมากกว่าสิบล้านล้านบาท <ừ> นะครับมหาศาลนะครับคือมีการพูดเล่นๆเ,เลยบอกว่าแค่ขุดออกมาแนละ้วแบ่งคนละขึ้นก็คุ้มแล้วโ <ừ> จทย์ไม่ง่ายแค่นั้นครับท่านผู้ชมฮะเพราะอะไรไทยเรามีความพร้อมครับเรามีบริษัทน้ำมันระดับโลกอย่างเช่นปตท มีพอขุดขึ้นมาเรามาใช้ได้เลยเรามาทําปิตโตเคมีได้เลยเรามาทําทุกระดับได้เลยแต่กัมพูชายัางไม่มีฮะแปลว่าอะไรถ้าผมเป็นกัมพูชาผมอาจจะไม่รีบต่อรองฮะถูกต้องเพราะผมเอาขึ้นมาผมก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นงานเนี้ยผมถึงบอกว่ายากนะต้องวัดฝีมือนานะยกอิงและคอนนคชันคอนนคชัน Connect ที่มาใช้คือบางคนบอกว่าโอ้โหง่ายๆเอาขึ้นมาหารสองคุณใครขอจะไปยอมใช่ คือไอ้หารสองเราคิดได้แต่ถ้าเขาเอาขึ้นมาแล้วเขาใช้ประโยชน์ไม่ได้แบบเราเนี่ยเขาจะาขึ้นมาทาไมฮะใช่ไหมทั้งทั้งสองประเทศนี้เป็นสองประเทศที่ผลิตน้ํามันไม่ได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้รีบคิดเลยท่านเชื่อไหมทุกๆสามสิบปีห้าสิบปีเนี่ยการใช้พลังงานมันจะเปลี่ยนไปน้องนุ่นท่านผู้ชมฮะอีกห้าสิบปีจริงๆน้ํามันฟอสซิลเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าคุณไม่เจาะมาตอนนี้มันจะไม่ยช่สิบล้านล้านละม,มันอาจจะไม่มีค่าก็ได้หรือค่าสูงมากก็ได้อ เพราะฉะนั้นงานนี้แหละจะต้องดูแล้วก็ต้องทํากันฮนะและต้องทําด่วนลองนึกสภาพนะครับราคาไฟทะเลาะกันทุกวันนี้ว่าแพงไม่แพง<ฆ>ใช่ไหม4.18ยูนิตต่อบาทถ้าเราขุดเจาะ10ล้านล้านขึ้นมาได้แบ่งคนละครึ่งห้าล้านล้านอ่ะค่าไฟเหลือบาทเดียวเป็นไม่ได้ไหมออหรือสองบาทาเป็นไม่ได้ไหมอยากใช้อ่ะใช่ไหมแค่นี้เศรษฐกิจก็หมุนแล้วครับเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องวัดฝีมือแต่บอกไว้ก่อนนะฮะ ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายคือบอกเลยว่าณนะตอนนี้ถ้าเทียบความเร่งรีบกันเนี่ยกัมพูชาเขาไม่รีบแต่ไทยเราเป็นฝ่ายรีบแล้วถ้าพูดถึงก๊าซธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยนะคะใกล้หมดแล้ว5้าถึงสิปีนะคะเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่ต้องเร่งและที่สําคัญก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของ Google Google อบอกว่าจะมาลงทุน Data Center ในประเทศไทยโอ้โหต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลนะมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะนั้นอันนี้เป็นโจทย์สําคัญ